จากชั่วโมงแรกนะคะที่เราได้พูดถึงเรื่องของ Simple Harmonic ในแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราก็มาจะคงจะต้องสรุปเท่าที่เราได้แค่นี้แหละนะคะเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากพอที่จะให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มมากกว่านี้นะคะในส่วนของ Simple Harmonic ที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่นของสปริงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งแนวราบหรือแนวระดับนะคะกับแนวดิ่งนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่เขาสมมุติให้เรามาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็จะได้ปริมาณที่เกี่ยวข้องช่วงหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่เรามองเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่งเราก็จะเห็นเงานั้นมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกด้วยเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างจำได้ไหมคะแบบไหนถึงจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกการที่เคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดและคาบคงที่นะคะเราก็จะได้ว่าการเคลื่อนที่แบบนั้นว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหรือซิมเพิลฮาร์โมนิกทีนี้เรามาทบทวนอันแรกก่อนคือกรณีของการมองเงาของวงกลมแนวดิ่งที่เป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกนะคะจากการมองเงาของวงกลมแนวดิ่งเราจะได้สมการที่เกี่ยวข้องก็คือสมการที่หาการกระจัดนะคะสมการที่หาความเร็วและสมการที่หาความเร่งนะคะถ้าเรากำหนดให้ y max คือการกระจัดสูงสุด a max คือความเร็วสูงสุดอาจารย์ทีความเร่งสูงสุด v max คือความเร็วสูงสุดเราก็จะได้ว่า y max เท่ากับ r r คือรัศมีของวงกลมในที่นี้เป็นรัศมีของวงกลมเพราะว่าเราดูจากเงาของวงกลมแนวดิ่งนะคะถ้าเราจะพูดถึงการกระจัดสูงสุดในที่นี้โดยดูจากเงาในที่นี้ก็คือแอมพลิจูดนั่นเองใช่ไหมระยะการกระจัดมากที่สุดก็คือแอมพลิจูดนะคะ V max ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้าความเร็วสูงสุดนะคะวัตถุจะมีความเร็วสูงสุดตอนที่มาถึงตำแหน่งสมดุลจำได้ไหมซึ่งเราก็จะได้ค่ามุมก็คือคอส0องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คอส0องศามีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะคอส90มีค่าเท่ากับ0คอส180มีค่าเท่ากับลบ1นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งเปลี่ยนข้างล่างนิดนึงนะคะ a เป็น a sin โอเมก้า t นะคะข้างล่างนะตรง A max กันนะคะความเร่งเราหาได้จาก A A max ก็คือโอเมก้ากำลัง 2R ใช่ไหมคะคูณด้วย sin โอเมก้า t เมื่อกี้มันเป็นคอสอยู่ผิดนะนี้ทีนี้เราไปทบทวนในส่วนของการแกว่งของลูกตุ้มบ้างในกรณีของการแกว่งของลูกตุ้มเราได้สมการที่เกี่ยวข้องคืออะไรคะในกรณีของการแกว่งของลูกตุ้มนั้นเราจะได้ค่าของการแกว่งมีค่าเท่ากับ 2π square root L ส่วน G L คือความยาวของเชือกหรือความยาวของลูกตุ้มนะคะ G ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอีกตัวหนึ่งก็คือความถี่ความถี่คืออะไร F เท่ากับเศษ1ส่วน 2π คูณด้วย square rootg ส่วน l ก็คือกลับด้านของ t เข้าไปก็จะได้ค่าของ f นะคะแล้วถ้าจะหาอัตราเร็วเชิงมุมของการแกว่งล่ะคะหาอัตราเร็วเชิงมุมของการแกว่ง
โอเมก้าเท่ากับ square root g ส่วน l นะคะเราก็จะได้3สมการด้วยกันเขียนเพิ่มไปนะคะเพราะว่าครูไม่ได้ขีดใส่ไปอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการสั่นของสปริงนะคะกรณีของการสั่นของสปริงเราจะได้ค่าสมการที่เกี่ยวข้องก็มีหลายตัวเหมือนกันใช่ไหมคะในการสั่นของสปริงนะอันแรกที่เราได้คืออะไรคะในการสั่นของสปริง f เท่ากับลบ kx บอกให้รู้ว่าหาแรงได้ยังไงถ้ารู้ค่านิสของสปริงแล้วก็ระยะที่ยืดออกก็หาแรงที่กระทำได้ถ้ารู้แรงรู้ระยะที่ยืดออกก็หาค่านิสของสปริงได้นะคะจากสมการนี้ทีนี้จะมาดูค่าของมันเราก็หาได้จาก t เท่ากับ2พายคูณด้วย square root m ส่วน k m ในที่นี้คือมวล k คือค่านิสของสปริงนะคะใช้กันแนวดิ่งได้ไหมคะกรณีเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถเปลี่ยนจาก t เป็นความถี่ได้คือส่วนกลับของ t เพราะฉะนั้น f ของการความถี่ของการสั่นของสปริงก็จะมีค่าเท่ากับส่วน1ส่วน2พายคูณด้วย square root k ส่วน m นะคะส่วนกลับของ t นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราได้จากเรื่องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเดี๋ยวลองไปทำโจทย์ตัวอย่างดูไหมนะจะได้มองภาพเห็นง่ายขึ้นนะคะเอาไปดูอันแรก